กับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องร้านค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่ช่วงของแต่งร้านซึ่งแน่นอนว่าเราจะเจอกับพี่ตุ้มค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ้มสวัสดีครับพี่ตี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับค่ะวันนี้กลับมาพร้อมไอเดียบันเจิดอย่างแน่นอนแน่นอนนะครับโอ้โหวันนี้สดใสมากเลยนะครับเหมือนสีเสื้อผ้าของแพตตี้เลยนะครับสวยสดใสมากทีเดียวนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนวันนี้เราจะพาไปเที่ยวเชียงรายค่ะไปเชียงรายกันนะเจ้านะครับเราเป็นร้านของคุณไพศาลนะครับร้านเนี่ยโลเคชั่นอยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยไพศาลเนี่ยบอกเรามานะครับว่าร้านเดิมเนี่ยเน้นขายอาหารขายข้าวขายข้าวแกงอะไรเงี้ยแต่คิดว่าอยากจะขยายช่วงเวลาในการค้าขายได้ให้มากขึ้นเพราะบางทีเนี่ยนิสิตนักศึกษาเองเนี่ยพอตอนเย็นๆเนี่ยเขาก็ไม่มีที่แฮงเอาท์กันไม่มีที่เครียดเรียนหนักเหนื่อยเขาอยากมีที่ทานข้าวตอนเย็นกันแต่บรรยากาศของร้านเนี่ยมันไม่ค่อยเอื้อมันเหมือนกับว่าร้านแขกของอาหารกลางวันอะนะฮะแกก็เลยปรับปรุงนะครับคิดว่าจะมีเวทีมีดนตรีสักเล็กน้อยเพื่อจะได้รองรับนักศึกษาที่มาพักผ่อนตอนเย็นๆได้เพราะว่าแถวนั้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีร้านค้าอะไรมากมายนักนะครับก็จะมีเพิ่มวงดนตรีเข้าไปก็เลยถามรายการร้อยเรื่องร้านมาว่าจะจัดยังไงให้มันมีพื้นที่สำหรับแฮงเอาท์ด้วยใช่นะครับเรียกได้ว่าพอเหมาะพอเจาะกันเลยทีเดียวเลยนะครับถามมาช่วงนี้ดีมากเพราะว่าร้านยังไม่เสร็จมันการจะเสียเงินทันทีเนี่ยทำแล้วก็ได้ไอเดียไปเลยจะดีที่สุดเลยนะครับมาดูกันดีกว่าว่าเราแต่งยังไงนะครับมาดูจากแปลนก่อนนะครับภายในเนี่ยนะครับเราจะจัดในลักษณะของเก้าอี้ที่เป็นสีที่นั่งจริงๆแล้วเนี่ยสีที่นั่งเนี่ยมันสามารถเรียกรวมโต๊ะได้นะครับขยับต่อกันได้ใช่นะครับทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดกี่โต๊ะนับดู1 2 3 4 8โต๊ะ4 8 32ภายในด้านได้32เซตนะครับเราสามารถเอาโต๊ะเนี่ยมาเชื่อมกันเพราะนักศึกษาบางทีเนี่ยเขามาเริ่มต้นกันก่อนแค่2คนพอสักพักหนึ่งพอเพื่อนเรียนเสร็จปุ๊บขี่มอเตอร์ไซค์กันมา นะครับก็จะรวมโต๊ะกันอยู่จริงเลยเนี่ยรู้ด้วยว่าขี่มอเตอร์ไซค์อ้าวเชียงรายนะเพราะเนี่ยน้องๆเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์กันมานะครับแล้วอะไรที่มันเป็นความเขาเรียกฮิตทันสมัยที่สุดหรือไม่พี่ตี้คือบรรยากาศเอาท์ดอร์เชียงรายจริงๆต้องบอกนะพี่ตุ้มไปทีไรเนี่ยไม่อยากกลับเลยอากาศดีอากาศดีมากนะครับสดชื่นนะครับยิ่งเย็นๆนะครับมันหนาวมันอยู่ข้างนอกเลยอ่ะแจ็คเก็ตตัวนึงเนี่ยนะครับโอ้โหถ้าเกิดสมัยเป็นหนุ่มๆนะพี่ยังขี่มอเตอร์ไซค์เวสป้าสีขาวนะมาดูใช่ไหมเราก็จัดโต๊ะเอาท์ดอร์เนี่ยอยู่ด้านนอกนะครับเป็นลักษณะของโต๊ะกลมนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถเหมือนเช่นกันนะครับต่อโต๊ะรวมโต๊ะได้นะครับทำเป็นลักษณะของรอยตัวแล้วก็มุมที่เป็นมุมที่พิเศษของร้านนี้ที่เพิ่มก็คือทั้งหมด3มุมนะครับมุมแรกเนี่ยเป็นมุมที่อยู่ด้านในสุดไอ้ที่เป็นเงินทองอยู่มุมซ้ายทางด้านซ้ายมือของร้านนี่แหละคุณไปสานั่งอยู่นะครับอันนี้เก็บเงินเก็บทองมุมที่2ที่เราจะทำก็คือมุมนั่งสบายออกแบบเป็นม้านั่งลักษณะของเก้าอี้พาเลทใช้ไม้พาเลทคือไม้เป็นกล่องเนี่ยนะครับสามารถที่เรียงซ้อนติดกันแล้วก็เป็นม้านั่งยาวอันนี้สาวๆจะชอบใช่นั่งพิงพักผ่อนถูกไหมและมุมสุดท้ายที่เป็นมุมทีเด็ดที่สุดของร้านนี้ก็คือเวทีนั่นเองนะครับเพราะว่าเวลาเรามีดนตรีมาเนี่ยมุมนี้ก็จะเป็นจุดสนใจของคนที่นั่งนะครับอ่ะคราวนี้เรามาเริ่มตกแต่งกันดีกว่านะครับรู้มุมต่างๆกันไปแล้วนะครับเริ่มต้นจากเฟอร์นิเจอร์ของคุณไพศาลก่อนเลยนะครับเพราะว่าร้านเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเราเน้นเฟอร์นิเจอร์รอยตัวนะครับเฟอร์นิเจอร์รอยตัวนี่เป็นยังไงรู้ไหมอาจจะต้องไม่เขาเรียกไม่ต้องไปต่อกับผนังไม่ต้องไปติดยึดกันไม่ต้องไปติดไม่ต้องไปยึดกับอะไรก็มันก็คือไอ้เก้าอี้ทั้งด่างที่เรายกไปนั่นเองนะครับเก้าอี้รอยตัวเนี่ยซื้อมาเป็นไม้อยู่แล้วเก็บตัวความเป็นไม้คือสีสันของไม้ด้านบนไว้เปลี่ยนขาให้เป็นสีเทาๆมีสีเข้มสีอ่อนก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติของไม้แต่สีของขาเนี่ยคอนโทรลให้มันเหมือนกันมันจะได้ดูมีราคาเก้าอี้ที่ถูกๆหรือว่าเก้าอี้ที่เป็นไม้ธรรมดาก็จะดูมีราคามากขึ้นนะครับเราใช้ท็อปโต๊ะเป็นท็อปไม้แต่ที่นั่งเนี่ยเราเปลี่ยนเฉพาะขาให้เป็นสีเข้ากันนะครับส่วนเบาะนั่งทางด้านในเราใช้ไม้พาเลทเนี่ยซึ่งไม้พาเลทเนี่ยน้องแพตตี้ข้อดีของมันก็คือว่ามันจะมีกราฟิกติดมาด้วยชอบค่ะชอบใช่ไหมเพราะว่ามันจะต้องมีคำมีตัวเลขมีตัวหนังสือระวังแตกระวังอะไรอย่างเงี้ยนะครับพิมพ์มากับไม้ไม่ต้องไปขัดออกไม่ต้องไปทำทิ้งมันได้ฟิลมันดูแบบมันดูเรียลเนาะนะแล้วมันดูเป็นแบบฝรั่งเมดอินอะไรมาก็มีตัวหนังสือมาใช่นะครับแล้วก็มาตกแต่งผนังใช่ไหมครับแล้วก็มาทำเป็นที่นั่งนะครับหรือว่าตกแต่งหลังเวทีนะครับบริเวณฝ้าเพดานนะครับเพื่อจะได้เติมความเท่ความดิบเข้าไปเราก็ใช้ลักษณะของเหล็กฉีกกับ
ขอบที่มันเป็นเหล็กที่มันมีความหนาหน่อยซึ่งเหล็กลักษณะนี้จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับเหล็กที่เขามาทำรั้วเราก็พลิกจากความเป็นรั้วเอาขึ้นมาเป็นฝ้าเพดานฝ้าเพดานใช่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็พันสายไฟมาแล้วก็ห้อยสายไฟเข้ามาเป็นจุดต่างๆนะครับจุดที่เป็นจุดไฮไลท์เราก็ใช้ไฟที่มันเป็นเหมือนไฟโรงงานเอามาแขวนโอ้ร้านเริ่มเท่แล้วมั้ยเริ่มเท่แล้วมั้ยเริ่มเท่แล้วมั้ยเราก็จะได้บรรยากาศของร้านที่สามารถเปิดกลางคืนได้ละแพทตี้ตอบโจทย์แล้วใช่มั้ยเพราะว่าเนี่ยเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ชมครับบางทีเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยร้านเราเปิดเย็นๆก็เปิดนะกลางคืนก็เปิดบางทีพูดเนี่ยลูกค้าเขาได้ยินง่ายแต่เขาไม่มาเพราะฟิลมันไม่ได้คือร้านกลางวันเนี่ยมันมีแสงธรรมชาติอยู่แล้วเพราะงั้นเราไม่ต้องการแสงประดิษฐ์แล้วเราก็ไม่คิดว่าแสงประดิษฐ์จะสำคัญเพราะงั้นเนี่ยอาจจะเป็นไฟนีออนตามมุมต่างๆซึ่งมันไม่ชวนนั่งอ่ะจะไปนั่งฟังเพลงเนี้ยแล้วเจอไฟขาวๆอย่าไปตีลองนึกภาพดิก็มันจ้าไปไม่ได้ฟิลไลติ้งก็มีส่วนถูกไหมคะถูกต้องเพราะงั้นเนี่ยก็มีการค่อยไฟลงมาเพราะงั้นเนี่ยบรรยากาศตอนเย็นกับตอนกลางวันก็จะแตกต่างเพราะกลางวันเราก็ปิดไฟก็มีแสงธรรมชาติเข้ามาจากหน้าร้านก็จะเป็นอีกแบบนึงก็เป็นอีกแบบนึงแต่ตอนกลางคืนเราก็จะมีเปิดไฟตามจุดต่างๆพวกนี้มันก็ทำให้ร้านเรามีบรรยากาศและน่านั่งมากขึ้นนะครับคราวนี้มาพูดถึงมุมชิลเอาท์ด้านนอกดีกว่านะครับเราต่อหลังคามาเป็นหลังคาผ้าก็ได้นะหลังคาผ้าที่เป็นแบบแหมถ้ามีสั่งสักหน่อยพี่ตุ้มอยากแนะนำว่าเป็นผ้าที่แบบว่าเปิดปิดได้เปิดปิดตอนนี้กรุงเทพกำลังฮิตคือถ้าเกิดวันไหนเขาเรียกว่าฟ้าเปิดฟ้าเปิดเห็นอะไรเห็นดาวระยิบระยับแล้วก็เปิดผ้าบนหลังคาเหนื่อยหน้าขึ้นไปโอ้โหสาวขอความรักวันนี้เชียงรายด้วยนะเสร็จทุกรายนะครับต้องขับเวสป้าด้วยต้องขับเวสป้าด้วยนะครับแต่ถ้าวันไหนแดดครึ้มฟ้าปิดถ้าทายจะมีฝนเราก็ปิดหลังคามานะครับหลังคาตัวนี้เปิดและปิดได้ก็จะดีนะครับแต่คุณไปสารลองดัดแปลงเอาจริงๆแล้วเนี่ยใช้เป็นตัวคล้ายๆกลางม่านเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้เป็นผ้าใบเนี่ยนะครับเย็บเหมือนกับผ้าใบที่เขาปิดสำหรับรถสองแถวอะแต่เลือกสีที่มันเป็นสีที่มันแบบดูดีหน่อยเช่นสีน้ำเงินเข้มนะครับไอ้พวกสีเขียวสดสีแดงอย่าไปใช้นะครับมันจะได้บรรยากาศอีกแบบนึงนะครับสีน้ำเงินเข้มสีเทาใช้ได้หมดนะครับเอามาเป็นหลังคาที่เปิดปิดได้สายไฟนี่ก็พันมากับตัวโครงสร้างเหล็กแล้วก็ห้อยดวงไฟมันเป็นโคมๆนะครับอย่าลืมนะครับบนเหนือเวทีเนี่ยควรจะมีไฟที่ตำแหน่งที่เหมาะสมอย่าสว่างเกินไปเพราะว่านักร้องบางคนก็เสียงดีแต่หน้าไม่ค่อยเวิร์กหน้าไม่ควรออกสื่อหน้าออกสื่อแต่เสียงดีมากนะครับเล่นดนตรีเก่งมากนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะเนี่ยมันก็จะทำให้มุมเวทีเราก็โดดเด่นสวยงามนะครับขณะเดียวกันเนี่ยโต๊ะข้างนอกสิแพตตี้ตรงนี้พี่ตุ้มมีทีเด็ดเพราะว่ามันจะต้องไปซื้อมาจากการไฟฟ้านครหลวงต้องไปอย่างนั้นเลย ไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วเนี่ยตามร้านขายพวกของเก่าตามข้างทางเนี่ยมีขายนะครับมันจะเป็นตัวเขาเรียกเป็นแกนกลางของสายไฟเขาเอาสายไฟใช้หมดแล้วไอ้ตัวแกนกลางที่เป็นไม้เนี่ยเขาก็จะทิ้งแล้วก็ขายถูกเรามาขัดสมัยแล้วก็ทำสีเทาๆออกไปให้มันกลมกลืนกับสีขาของเก้าอี้นะครับมันก็จะทำให้ร้านของเราเนี่ยมีเฟอร์นิเจอร์ที่มันเรียกยูนิคเนี่ยนะคือแบบว่าเป็นอะไรที่ที่โดดเด่นไม่เหมือนคนอื่นถูกต้องนะครับแล้วมาวางมาหมุนๆแล้วก็มาวางอยู่ด้านหน้าร้านนะครับแหมถ้าติดไอ้พัดลมไอ้น้ำนะถ้าตอนกลางวันนะก็น่านั่งนะใช่แต่ถ้าหน้าหนาวนี่ไม่ต้องเลยใช่แล้วนั่งสบายนะครับเติมสีเขียวของต้นไม้ไปหน่อยก็ได้นะถ้าอยากจะเอาต้นไม้เขียวๆสวยๆก็คือพันไปตามตัวเหล็กฉีกเนี่ยนะฮะพันไปเพราะจริงๆเชียงรายเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีกล้วยไม้สวยมากพี่ตุ้มเคยไปดูกล้วยไม้ที่เชียงรายโอ้โหแพตตี้เอ้ยอากาศเขาดีไงมันสวยจริงๆมัน amazing มากเอากล้วยไม้มาขวนๆแผ่นไว้เนี่ยมันก็จะมีความดิบผสมกับความอ่อนหวานนะแล้วถ้าเกิดเราลืมเตรียมดอกไม้ไปจะไปขอความรักแฟนก็ขอกล้วยไม้ขอกล้วยไม้ยกไปให้เลยนะครับรับรองเลยครับร้านนี้นะครับคุณใบสารครับจะเป็นแหล่งรวมนะครับบรรยากาศกลางคืนสบายๆที่นักศึกษาเขาจะมาผ่อนคลายกันได้นะครับลองทำตามคำแนะนำของร้อยเรื่องร้านดูนะครับเราเชื่อว่าร้านของคุณเนี่ยจะเป็นร้านที่คนเชียงรายชอบแน่นอนนะครับเห็นไหมคะง่ายๆแค่นี้นะคะคุณไพศาลก็จะได้ร้านอาหารที่ขายได้ทั้งตอนกลางวันและตอนเย็นเนี่ยก็ยังได้2ทางเลยคราวนี้ใช่เลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าคุณมีร้านเรามีดีไซน์ครับใครอยากตกแต่งร้านใหม่นะคะก็ลองส่งโจทย์ของคุณนะคะมาให้รายการของเราค่ะผ่านทาง SMS 4642104ค่ะส่งมานะคะด้วยการพิมพ์ว่าร้อยเรื่องร้านค่ะตามด้วยชื่อร้านของคุณแล้วก็ชื่อเจ้าของร้านค่ะเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะรีบออกแบบแล้วก็ส่งกลับไปให้แล้วใช่แล้วครับแล้วก็ห้ามเปลี่ยนช่องเด็ดขาดนะครับเพราะเรากำลังได้ชมไอเดียร้านเด็ดบอกได้คำเดียวว่าสวยมากๆครับ
Thank you.